สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปถ่ายรถมิตซูบิชิไททันครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังขับตามเขาอยู่ในคันหน้าเนี่ยเป็นมิตซูบิชิไททันตัว2017ครับแล้วก็คันนี้เนี่ยแต่งภายนอกภายในแล้วก็เก็บห้องเครื่องแบบสวยมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังไปหาโลเคชั่นกันนะครับแล้วก็ต้องคุยกับเพื่อนๆนะครับอยากที่จะคุยกันมาหลายครั้งแล้วล่ะก็คือว่าเวลาไปถ่ายรถนะครับตอนนี้เนี่ยรถแต่งจะมี2แบบนะครับแบบนึงก็คือรถแข่งนะครับก็คือแต่งแรงกับอีกแบบนึงก็คือรถโชว์นะครับก็คือเป็นการแต่งสวยงามขายไอเดียนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยในคอมเมนต์ก็จะมีคอมเมนต์แบบหลากหลายอะเนาะคอมเมนต์ในเรื่องของแบบเอ้ยรถคันนี้จะแรงไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีโบคู่โบ2ลูก3ลูกเดี๋ยวนี้มันเยอะมากนะครับอย่างรถประกวดที่ผ่านมาที่กำลังเป็นกระแสกันก็คือรถของพี่อั๋นเพื่อนซิ่งคาร์วอชนะครับที่ทำจากพี่เม้งมาเนี่ยก็คือเป็นรถเทอร์โบ5ลูกนะครับตรงนี้ผมอยากจะคุยกับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเขาทำแบบโชว์ไอเดียแล้วไอเดียตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ไอเดียแค่แบบเอ้ยเอามาต่อเฉยๆนะแต่เขาสตาร์ทได้และเขาขับได้นะครับก็คือสามารถเลื่อนได้ใช้งานได้แต่อาจจะไม่ได้แรงเหมือนรถแข่งเพราะว่าเขาไม่ใช่รถแข่งนะครับต้องบอกก่อนว่าคือเขาเน้นที่จะโชว์ว่ามันคือไอเดียโอกาสต่อไปอู่แต่งอย่างเช่นอู่พี่เบิร์ดหลัก5หรือว่าอู่หนุยเป๋อหรือว่าอู่พี่เออาจจะมีการเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปทำให้เครื่องโบ5ลูกเนี่ยมันแรงไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่มั้ยอยากให้เข้าใจครับอย่างรถโชว์ที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้คือเขาทำแค่แบบเป็นคอนเซปต์มาทีแรกครับนะมันก็คงแบบไม่ได้แรงแบบเฮ้ยแรงม้าเยอะมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยแรงม้าเท่าไหร่แข่งกับเบิร์ดไหมมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าอู่พี่เบิร์ดอู่พี่หนุ่ยอันนั้นเขาทำรถแข่งไงใช่ป่ะแต่อู่พี่เม้งอู่ HPD นะครับหลายๆสำนักเนี่ยเขาทำรถสวยนะครับก็มันถือว่าเป็นงานไอเดียเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าเทอร์โบ4ลูก5ลูกเนี่ยต่างประเทศอะนะเขาวิ่งได้แรงด้วยนะครับก็คือเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอะเนาะอยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับเข้าใจว่าใน YouTube เนี่ยมีเพื่อนๆที่เก่งแล้วมีความรู้ในเรื่องของรถอะค่อนข้างเยอะเข้าใจครับก็อยากที่จะแบบว่าชี้แจงกันนะครับเวลาคอมเมนต์กันเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆรถมันคือรถคนไทยมันเป็นฝีมือคนไทยที่แบบว่าชาวโลกต่างประเทศบางคนเขาอาจจะยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วผมต้องบอกเลยนะมีคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าลาวมาเลเซียเนี่ยเขาเข้ามาชื่นชมมากกับไอเดียนะผมบอกเลยว่าเขาชื่นชมมากๆกับไอเดียแบบนี้นะครับก็เลยอยากที่จะฝากเพื่อนๆไว้ว่าเราคนไทยด้วยกันอย่างฝีมือคนไทยเนี่ยก็อยากให้สนับสนุนกันไปนะครับเม้นแบบสร้างสรรค์โอเคคอมเมนต์ติติงกันได้แต่ไม่อยากให้หยาบคายไม่อยากให้รุนแรงอะนะคืออยากให้แบบคุยกันดีๆอันไหนจะชี้แจงอันไหนจะแบบจะให้คำติชมไม่มีปัญหาครับแต่อยากให้ใช้แบบถ้อยคำที่แบบค่อนข้างจะสุภาพหน่อยแล้วก็แบบว่าให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าพี่ๆหลายคนอ่ะเจ้าของรถอ่ะหรือว่าเจ้าของสำนักเองเนี่ยคือพอเขาเห็นคอมเมนต์ที่มันรุนแรงอ่ะเขาแบบไม่อยากที่จะเอารถให้ผมถ่ายนะแล้วผมบอกเลยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆก็จะไม่ได้ดูคลิปแบบนี้ไม่ได้ดูคลิปแบบสวยๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าบางทีคอมเมนต์เนี่ยให้เกียรติเจ้าของรถนะครับให้เกียรติเจ้าของอู่บ้างนะตอนนี้รถคันที่เราจะถ่ายมารออยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับนี่สวยมากเดี๋ยวเราไปเจาะกันคันนี้ทำอะไรบ้างเนาะโอเคไปครับนี่แล้วตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราอยู่กันกับช่างพลครับผมนะครับตะกี้ตอนที่ตามรถมาเนี่ยไม่ได้บอกว่ามากับใครนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับช่างพลสายไฟบลูทูธครับสวัสดีครับผมรถคันนี้นะถ้าเกิดอยู่ในมือช่างพลแล้วเนี่ยห้องเครื่องต้องสุดแน่ๆใช่ครับผมคันนี้นี่รถลูกค้าเป็นลูกค้าจากที่ไหนครับพี่ลูกค้าจากหาดใหญ่ครับผมหาดใหญ่เลยใช่ครับผมโอ้โหมาไกลมากใช่ครับแล้วก็คือส่งรถมาทําที่พี่พลใช่ครับผมนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างพี่คันนี้ก็มีเก็บห้องเครื่องหลักๆเลยครับผมที่ส่งมาทําที่พี่ใช่ครับผมเก็บห้องเครื่องทุกอย่างเพราะรถมาเดิมๆเลยครับผมมาถึงนี่เราต้องสุดแน่ๆเลยใช่ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขอดูภายนอกเขาก่อนเนาะได้ครับผมคันนี้นี่จริงๆเป็นไททันปี2017ครับผมแต่แปลงหน้าเป็นปาเจโร่ครับผมครับนี่อันนี้ก็คือแปลงหน้าเป็นปาเจโร่ใช่ครับผมคันที่แบงค์ที่เราเคยถ่ายนะครับแต่คันนี้เนี่ยเขาจัดทรงแบบให้เป็นเหมือนยีราฟแคะประมาณนั้นครับผมจัดทรงให้เตี้ยลงมานะครับ
ก็อย่างของแต่งเขาก็มีฝากระโปรงเนาะมีฝาโปรงแก้มครับมอนซ่าฝานี่เป็นของอะไรพี่ของเคปเทคครับผมอ๋อเคปเทคนะครับอันนี้เป็นลาย F1 ใช่ครับผมนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาเป็นฝาใสมาเลยปะฝาใสมาเลยครับผมอ๋อของเคปเทคคือเป็นฝาใสมาเลยใช่ครับแล้วก็แก้มก็เป็นแก้มของมอนซ่าใช่ครับผมนะครับโอเคแล้วให้ดูตรงด้านข้างครับอันนี้ก็ใส่เป็นล้อขอบ18เนาะขอบ18ครับผมยาง255 50 18อ๋อข้างหน้าก็จัดทรงโหลด2นิ้วข้างหลัง3นิ้วครับโดยประมาณเนาะครับผมก็เผื่อใครที่แบบใช้ไททันตัวนี้อยู่ครับผมนะครับจริงๆเนี่ยหน้านี้มันก็จะคล้ายๆกับตัวไททันตัวใหม่ใช่ครับผมคล้ายมากแต่ไททันตัวใหม่เนี่ยมันจะมีความเป็นเหลี่ยมมากกว่าครับผมนะครับไปทงไปท้ายมันก็ไปหน้าจะเป็นเหลี่ยมหน่อยใช่ๆจะดูเป็นเหลี่ยมกว่าอันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วลงตัวใครใช้อยู่ก็ไปแปลงหน้าเป็นปาเจโร่เนาะใช่ครับสวยงามมากนะครับคันนี้โชคด้านหน้าเขาใช้เป็นของอะไรโชควินเนอร์ครับผมหน้าหลังวินเนอร์หมดเลยครับหน้าหลังนะครับรถก็คงเป็นรถสีเดิมสีเดิมครับผมนะครับด้านหลังก็อย่างที่บอกโหลดไปประมาณสัก3นิ้ว3นิ้วครับผมนะครับนี่ความสูงอันนี้คือแบบเขาใช้งานปกติได้เลยสบายๆนะครับด้านหลังก็มีเป็นพวกงานค้ำของไอรอนบาร์นะครับพวกถ่านแบตอะไรอย่างงี้ก็พี่ๆป่ะใช่ครับของพี่ชัดโตโบครับผมอ๋อถ่านแบตมิเนียมครับผมครับแล้วก็มีเป็นแก๊ปหลังแก๊ปอากานะครับนะนะครับผมแอบก้มลงไปดูโชคมาตะกี้นี้โชคกับสีกระบะท้ายสีเดียวกันเลยใช่ครับผมโชคสีชมพู นะครับก็ใส่เป็นโชคแล้วก็เป็นตัวสเปซอาร์มนะครับเฮ้ยท่อเป็นท่อพิชัดด้วยเหรอใช่ครับผมท่อไทเทเนียมปลายทั้งเส้นเลยป่ะครับทั้งเส้นเลยครับผมอ๋อก็เป็นทั้งเส้นมาแล้วก็มาเป็นปลายไทเทเนียมใช่ครับผมโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าพิชัดมีท่อตัวนี้ด้วยเออท่อสวยมีของทุกรุ่นเลยป่ะพี่มีทุกรุ่นครับกระบะสามารถใส่ได้หมดเลยครับผมทีแรกนึกว่าอุปกรณ์แบบตกแต่งของพิชัดเขาจะมีเฉพาะแบบภายในห้องเครื่องอะไรมีพวกท่อพวกแอคเซสซอรี่ทั่วไปเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูภายในคันนี้ด้วยอ๋อคันนี้ภายในเขายังแบบธรรมดาเดิมอยู่ครับผมมีพวกดิฟฟี่นะครับวันบูทนะดิฟฟี่ครบเลยชัดดีมีมอนเตอร์เกตวัดบูทนะครับแต่ภายในที่เหลือวงเบาะทุกอย่างก็คือยังใช้เป็นของเดิมอยู่ครับผมคือเป็นรถสเต็ปใช้งานแต่ผมว่าเดี๋ยวทำเครื่องแล้วต้องมีต่อแน่เลยใช่ครับมีตอนนี้สั่งเบรกไว้แล้วสั่งเบาะไว้แล้วแล้วก็ล้อเปลี่ยนใหม่เบรกล้อเบาะเดี๋ยวเตรียมตัวติดตามเขาได้เลยเนาะครับผมจริงๆมี Facebook เขาไหมพี่เจ้าของเดี๋ยวดูลิงก์ใต้ Facebook เนาะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์2ที่ก็คือของพี่พลกับเจ้าของรถนะกับเจ้าของรถเพื่อใครจะติดตามความเคลื่อนไหวว่าเขาไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเบรกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไปติดตามได้เพราะหาดใหญ่ผมไปไม่ไหวโอเคนะเดี๋ยวขอดูเครื่องดีกว่าพี่ได้ครับผมนี่โอ้โหนี่ครับสุดมากอ่ะเครื่องเขาก็ยังคงเป็นเครื่องของตัวนี้จะเป็น 2.4 ไมเวกใช่ไหมตาเดิมติดรถเลยครับผมโอ้โหน่าจะเป็นคันแรกที่เก็บห้องเครื่องสุดๆเพราะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นพวกห้องเครื่อง D-Max D-Max Vigo นั่นคือเห็นเยอะแล้วตอนนี้ครับผมโอ้โหตอนที่มามาไงพี่คันนี้มาเดิมๆเลยครับผมแบบเดิมๆสนิทไม่มีอะไรเลยครับผมอินโตอินเตอร์ก็เดิมไม่ได้เปลี่ยนหมดเลยครับไม่มีอะไรเลยครับผมโอ้โหแสดงว่าเริ่มต้นจริงๆคันนี้ครับผมเริ่มต้นเอาเครื่องทีเดียวเลยครับโอ้โหแล้วอย่างงี้พวกไส้ในได้เปลี่ยนอะไรมั้ยพี่ไม่ได้เปลี่ยนครับเดิมๆของตัวเครื่องยังเป็นตัวเครื่องเดิมๆอยู่ครับผมครับก็คือเน้นความสวยงามความสวยงามใช่ครับผมนะครับเริ่มจากตรงไหนก่อนพี่เวลาทําแบบนี้เนี่ยก็1งานชุบครับทําสีทําสีห้องเครื่องด้วยครับผมแล้วก็เก็บสายย้ายเบ็ดแต่ก็ไม่ใช่เป็นปลั๊กคอนเนคเหมือนกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นปลั๊กคอนเนคนะครับเก็บสายแบบแล้วก็ออกแบบฝาลายเพราะเจ้าของเขาชอบแนวญี่ปุ่นใช่แบบแนวออกญี่ปุ่นหน่อยนะครับโอ้อันนี้ทำสีที่ไหนพี่ทำสีฝากับ TK Art ช่างหล่อ TK Art เหมือนเดิมนะครับครับผมล่าสุดในงานประกวดCosmic ที่คลอง5ก็เห็นผลงานของพี่เขาหลายคันเยอะๆครับผมอย่างรถของพี่ตั้มอ่ะใช่ครับพี่ปากกระโปรงเป็นลายมือเป็นลายมือโคตรเท่เลยอ่ะผมว่านี่ก็คือเป็นผลงานของพี่ TK Art ใช่ครับผมแล้ว
พวกทำสีห้องเครื่องนี่คือส่งมาทำที่พี่เลยใช่ไหมใช่ครับทำสีห้องเครื่องผมก็จบที่ผมเลยครับผมนะครับอันนี้คือเราต้องยกเครื่องออกไหมพี่ถ้าจะทำขนาดนี้นะอันนี้ยกออกเพราะลูกค้าก็เปลี่ยนคัทพอดีก็เลยยกในตัวไปเลยทีเดียวเลยเปลี่ยนคัทง่ายๆแล้วปกติทั่วไปถ้าจะเก็บขนาดนี้เนี่ยพี่ต้องยกเครื่องออกไหมไม่ต้องก็ได้ครับผมอ๋อไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ครับผมก็คือเก็บสายย้ายเบ็ดทำสีงานชุบทุกอย่างเครื่องอยู่ที่เดิมได้ปกติครับอันนี้ที่ชุบมีอะไรบ้างพี่มีไอ้แป๊บพวกชุดข้างเครื่องปั๊มน้ำไดชาร์จลูกลอกโมเล่โอ้โหทุกจุดจริงๆแล้วก็ขึ้นตัวนี้คือสร้างใหม่ ID สร้างใหม่ครับผมของพี่ชัดโทโบครับพี่ชัดนะครับไอดี ID สวยและอย่างนี้ของพี่เขามีสำเร็จขายไหมอ่ะแบบตอนนี้น่าจะทำไปแล้วครับเพราะว่าทำแบบอันนี้ไว้อ๋อโอเคเพราะว่าจริงๆอ่ะคนเล่นน้อยทีนี้ตอนนี้ถ้าเกิดใครหาสำหรับจะแต่งตัวนี้ครับผมมาได้เลยพี่ก็ได้เลยพวกนี้เขาก็จะมีแบบไว้หมดแล้วตอนนี้เขาจะทำแบบไว้หมดแล้วพวกปิดฮีเตอร์ตัวนี้จะเป็นปิดรูฮีเตอร์แล้วก็ปิดครอบแอร์กระปุกคัทน้ำมันเบรกมีครอบหมดเลยครับผมอันนี้เรกูเลตนะครับเอาไว้ตรงนี้เนาะพวกถัง A เราไว้ข้างใต้รถถัง A ไม่ได้ใช้ครับคือยิงดูดจากปั๊มติ๊กเข้าเรกูเลตแล้วก็ปรับแรงดันลงได้เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบแรงอะไรมากมายจะต้องสำรองเนาะแล้วก็อันนี้เป็นงานไทเทไทเทเนียมครับผมนะครับท่ออินเตอร์มอนงมอน้ำคือเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับผมพัดลมไฟฟ้านะครับโอ้โหอินเตอร์ไว้ด้านหน้าแบบนี้ใช่ครับผมของเก่าที่แรกเขาก็ไม่ได้มีแต่เป็นอินเตอร์เดิมอินเตอร์เดิมนะครับผมอินเตอร์เดิมๆทุกอย่างเลยครับอินเตอร์ถ้าจะมาดูตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับแล้วฝาใสนี่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาปะเพิ่งเปลี่ยนครับผมที่แรกเขามาฝาแบบลายนี่แหละลายตัวนี้แต่ว่าเป็นฝาเรียบครับก็เลยเขาสั่งเป็นฝาใสมาจะได้โชว์เครื่องเลยครับผมครับอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรพี่เทอร์โบ 3,000 ปาก CC ครับอันนี้เทอร์โบ 3,000 ปาก CC ก็มาเปลี่ยนที่เราเหมือนกันเปลี่ยนที่เราครับผมแล้วก็สร้างเฮดใหม่เซรามิกทนความร้อนได้นานได้ดีกว่าพวกทั่วไปครับครับเป็นเฮดสีเป็นเซรามิกไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมแน่นอนครับผมนะครับแล้วก็มีปากแปรเป็นไทเทนะครับใช่ครับผมแล้วอย่างพวกตำแหน่งเทอร์โบหรือว่าพวกเข่าต่างๆนี่คือต้องขึ้นใหม่หมดเลยขึ้นใหม่หมดเลยเป็นงานสดเลยครับผมนะครับสุดยอดนี่แล้วก็มีในส่วนของคานหน้าคานหน้านะครับมังกรสั่งลุยนี่คือลูกชายเขาครับนี่ครับสุดยอดไม่ผิดหวังจริงมาที่พี่พลเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นระบบเบรกนะครับใช่ครับผมก็เป็นหัวฟิตติ้งของอะไรพี่หัวฟิตติ้งอันนี้หัวฟิตติ้งของ ES ครับผม ES ใช่ครับผมนะครับเป็นของ ES นะครับทั้งระบบเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ลูกค้าเขาจัดมาให้ก็เลยอ๋อนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวออกไปหม้อน้ำใช่ครับเป็นเข้าหม้อน้ำครับผมนี่แล้วพวก ABS คือพี่ย้ายไว้ด้านล่างใช่ครับผม ABS อยู่ด้านล่างปกติอยู่ข้างบนครับผมย้ายไปอยู่ด้านล่างนะครับเก็บงานเนียนมากเบ็ดเสร็จแบบนี้นี่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่จบไปประมาณไม่เกิน 200,000 นะครับโอ้ยถ้าไม่เกิน 200,000 ถือว่าคุ้มมากนะเพราะได้เทอร์โบได้เฮดทุกอย่างใหม่หมดเลยเออใช่ครับโอ้โหสุดยอดจากเครื่องเดิมเลยใช่ครับนะครับอันนี้ก็แรงขึ้นอยู่แล้วด้วยเพราะว่าได้เทอร์โบใหม่ได้เทอร์โบใหม่ใช่ครับผมบูสต์มากขึ้นอันนี้บูสต์ประมาณเท่าไหร่พี่คันนี้ประมาณ40-45ครับผมโอ้40-45เลยนะครับอนาคตก็สามารถที่จะแบบไปขยับทรงไส้อะไรได้ใช่ครับผมแต่ของเล่นผมไม่แน่ใจว่าของตัวเนี้ยแตกต่างจะมีเยอะไหมจะมีเยอะไหมนะก็คงต้องไปลองหาดูนะครับแล้วอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยกำลังจะส่งเรียบร้อยครับผมกำลังจะส่งรถกลับนี่เลยโอเคก็สำหรับใครที่จะติดตามเจ้าของรถครับก็เดี๋ยวลิงก์ด้านล่างจำไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าใครติดตามพี่พลนะครับก็ติดตามได้ใน Facebook ใช่ครับผมนะครับช่างพลสายไฟบลูทูธเก็บห้องเครื่องครับผมนะครับลิงก์ด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พี่เมื่อไหร่แล้วผมดันใส่0858086442ครับผมนี่นะครับสามารถโทรตรงได้ครับผมโทรมาคุยมาสอบถามละเอียดได้เหมือนเดิมครับผมครับไม่จําเป็นต้องเก็บสเต็ปนี้นะคือมีงบเท่าไหร่ครับผม 30,000 50,000 40,000 50,000ได้หมดครับผมนะบอกมาแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะได้จัดให้ว่าเอ้ยเอาแบบนี้แบบนี้นะถ้าตรงไหนแบบไม่ชอบก็คุยกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่พลมากเลยครับได้ครับผมสวัสดีครับสุดยอดสวยมากสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับกับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้ครับจากช่างพลเนาะโอเคถ้างั้นคลิปนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ